น่าจะมากกว่าชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยอาจจะแบบเรือติดก่อนจะกลับไปที่เดิมก็เหมาะสำหรับหนีเมืองใหญ่มาสโลว์ไลฟ์ที่นี่นะฮะหมู่บ้านไร้ถนนนะครับนั่งเรือเล่นเดินเล่นหรือปั่นจักรยานก็ได้นะฮะช่วงเวลาที่ควรมาจะเป็นช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมนะฮะอากาศจะดีครับแต่ว่าถ้าเดือนสิงหาคมกรกฎาสิงหาคมนี่จะร้อนนะฮะร้อนมากอยู่ส่วนหน้าหนาวก็จะอากาศเย็นมากนะฮะแล้วมันจะแบบไม่ค่อยสวยฮะจะแบบแห้งๆเห็นแต่กิ่งก้านของต้นไม้นะคะเรือติดอีกแล้วหลังนั้นก็ให้เช่าAlso hier links kunt u ook twee traditionele bouwenhuizen van Gielen zien. Dus je kunt zien dat ze Rückseite een beetje höher is. Voor ons zijn het etwas leer. De Rückseite was früher Verstellung van de Rinder met Üben en Höhepunkten. Voor ons zijn er wat zo leem. Nu, vorm van de Anna-Decker, de Anna-Decker afval, kan meerdere dekken genannt. Langka, dat is een jaar, is het?ต้นกกพี่แล้วก็เขาจะเรียกหลังคานี้ว่าหลังคาทรงหลังอูฐครับนี่เรามาพานขายก๋วยเตี๋ยวเรือได้ไหมไม่น่าได้พี่พานขายก๋วยเตี๋ยวเรือมันตลาดน้ำตรงนั้นมีต้นไผ่ด้วยอ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะใช่ไหมต้นไผ่นี่เป็นเรือส่วนตัวมันก็มีคนอยู่ครึ่งๆอ่ะมีคนอยู่ทั้งหมดมันประมาณ 2,000 กว่าคนประชากรในเมืองนี้นะหมู่บ้านเนี่ยแต่ว่ากันว่ามันน่าจะแบบปล่อยให้เช่าเยอะมากกว่าแหละข้อมูลบอกไว้ว่ามีสะพานไม้แบบเนี้ยประมาณ180สะพานแบบเนี้ยข้ามคลองด้วยเส้นทางส่วนใหญ่ที่เป็นวันเวย์นะฮะการล่องเรือก็จะเป็นเหมือนแบบล่องแบบเสียค่ะเรือปั่นอะไรเงี้ยใช้ไฟฟ้าไม่ใช้น้ำมันน้ำมันก็เลยแรงว่าไปคงเป็นร้านอาหารคาเฟ่อ๋อนะที่เรียกว่าร้านทะเลสาบเป็นทะเลสาบพี่อันนี้ก็เป็นที่แบบยอดนิยมเหมือนกันที่เขามาเหมือนว่ามานั่งดื่มกาแฟมีอาหารไหมอาหารน่าจะมีแหละ เดี๋ยววันหน้าพามาชิมตรงนี้หน่อยนะเดี๋ยวมาอีกนะได้เราต้องมานอนในนี้ไงถ้าเราจะมาร้านเนี้ยมันลึกนะพี่ดูดิจากตรงนู้นเข้ามาเนี่ยมันลึกมากเราต้องมาเรือหรือไม่เราก็นั่นแหละมาเรือดีสุดวันนี้คนพาเที่ยวคนพาเที่ยวนะครับแต่ไม่ให้ไกด์นะพาเที่ยวอย่างเดียวเป็นคาเฟ่ร้านอาหารกลางทะเลสาบพื้นที่ทั้งหมด27ตารางกิโลเมตรประมาณเพราะว่าความยาวก็ 7.5 กิโลเมตรเฉพาะความยาวนะแสดงว่าเสาร์อาทิตย์จะต้องเต็มโอ้เต็มแน่นอนพามาดูไงเป็นแบบอะไรบังกะโลใช่ไหมเนี่ยAlso de ganze zee is nu 1,10 meter. Want buitenaf door een aanloop al viele ziekenhuizen gevonden. Want vroeger zit die vind met het zink en de jongen op vloes en dan laat het zien weer. Alle door de ogenหน้าหนาวคนไม่เยอะหรอกมั้งใครจะทนกันได้เที่ยวหน้านี้กันแล้วเนาะสเปนจะอิสส์เปลี่ยนไปกินดอร์แต่ตัวของที่เราที่เขาพูดถึงนั้นเป็นส่วนของฮันดิงก์ดาวซิดอันดิกรักน่าจะเป็นของฮันดิงก์แต่สิ่งที่เป็นจริงว่าทุกอย่างมีบนทรานสเปเรตส์มีhet krachthuis en ook viele Schulen. Viele Schulen waar kinderen niet weglaufen kunnen. Als man dem Haus mietet man af traditionele bolten, dan zit punters.Punten zitten nu van hout, zodat kein nodig. Hebben we nu aan stangen van 5 of 4 meter. Nou, ik kan dat zich ook voortbewegen, maar het is nu 1 meter. Dit is de grens hierop. เด็กนักเรียนมาเข้าค่ายอะแบบอยู่ในนี้เลยเด็กนักเรียนมาเข้าค่ายครูได้กับเด็กๆหนีไม่ได้ครับก็ดีนะดีเนาะแต่ว่าหลังเล็กแค่นี้นอนยังไงวะได้อยู่มั้ย30 คนหลังนั้นนะได้เหรอพี่อ๋อมันมี2 ชั้นเนาะอาจจะเผลอๆ3 ชั้นเป็นชั้นใต้หลังคาอีกAlso hier links kunt u ook viele lange groene planten zien. Dat is een schilf. Man snijdt schilf in winter, maar man gebruikt kan voor afdekking van dekken. Voor de huishouding dacht ik schilf, maar dat is vroeger. Hij leert maar, zij gaat leert ze. Kort gezegd, het is 100 en 100 voet geworden tot 100 meter. Hij heeft het ongeveer 30 jaar. Oké, lekker hè?กินได้เหรอมันไม่น่ากินได้ไหมไม่น่าจะมีหน่อไม้ด้วยอ่ะขึ้นอย่างนี้เลยเนาะมันเลยกว้างมากเลยใช่ต้นไผ่มันไม่เหมือนต้นไผ่บ้านเรามันแบบหอมๆอ่ะไผ่เล็กนี่ไผ่เล็กกันไม่ไผ่ประดับแสดงว่าหน้ามันด้วยไปไกลแล้วตรงนี้ก็เยอะ ขับเองก็ต้องหาร่มกลางไม่ก็ใส่หมวกแต่ก็คงหน้าไม่ใช่ห้ามคนขึ้นแปลว่าบ้านส่วนตัวป่ะอ๋อไม่ใช่แต่ว่าข้ามเด็กเมื่อกี้อุ้ยน่ารักนี่ไปไหนละโอ้ยเดินมาลุงดูดิไม่ทันเลยแอบถังขนฟูยะเนี่ยพี่ไม่ก็ปั่นจักรยานเอาจะดูจากอาการแล้วไม่ค่อยได้ปั่นจูงจะปั่นแบบต้องรอคนไม่มีป่ะนี่ก็เป็นให้เช่าเหมือนกัน Bed and Breakfast Als je hier links kunt ook café-restaurant de Vervaarder zijn. Café-restaurant de Vervaarder is bekend uit een film die je in 1988. De film is een van de eerste Hollandse films. De film is dan al bekend gemaakt. Het café Vervaarder is op de plaats waar alle bedrijven zijn. โด่งดังมาจากภาพยนตร์เรื่องฟันฟ้าเรอนะฮะของเนเธอร์แลนด์นะคะเป็นภาพยนตร์คอมเมดี้นะคะตั้งแต่ปีคศ1958นะครับถ้าเราเดินอ่ะเราก็จะเดินมาเนี่ยมาถึงนี่ได้แต่เราก็ต้องเดินกลับไปนี่สีมันโรยลาแล้วโอเคถ้าเป็นเดือนที่แล้วมันจะสดใสกว่านี้เนาะมีคนได้มีรูปปั้นคนอยู่ที่เราเลี้ยวตรงนี้ต่อค่ะเราเลี้ยวไปทางซ้ายดีนี่คือกลับละแต่ว่าแค่เราไปออกทางกลับละอันนี้ก็ไม่น่ามาพักเหมือนกันนะใกล้ดีกลับแล้วนะครับก่อนกลับจะไปแวะอัมสเตอร์ดัมกันก่อนนะฮะไปทานอาหารเย็นกันก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแวะชิมปลาตรงนี้ก่อนนะฮะอาหารปลาประจำชาติเนเธอร์แลนด์นะครับระหว่างทางที่ขับมาก็จะมีสะพานเปิดแบบนี้นะฮะสะพานเปิดได้สำหรับเรือให้ข้ามไปนะฮะเราก็ต้องจอดรอนะครับมีไฟแดงอย่างที่เห็นนะฮะจะมีตามหมู่บ้านที่มีแม่น้ำมีคลองอะไรเงี้ยไหลผ่านข้อดีของการมาเที่ยวแบบ private tour นะฮะก็อยากจอดตรงไหนก็จอดได้นะฮะคือถ้ารถมันจอดได้อย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็พากันแวะดูสวนต้นลูกแพรนะฮะ ในละแวกนี้ก็ไม่ได้มีแค่สวนต้นลูกแพรนะฮะมีทั้งสวนแอปเปิ้ลไร่ต้นน้ำตาลนะฮะถ้าเป็นช่วงดอกทิวลิปบานก็จะมีทุ่งทิวลิปให้เห็นกันนะฮะก่อนกลับบ้านนะครับปิดท้ายด้วยมาแวะอัมสเตอร์ดัมนะฮะมาแวะทานข้าวกันก่อนอันนี้เป็นถนนในโซนไชน่าทาวน์นะครับก็จะมีร้านอาหารไทยร้านอาหารจีนเวียดนามเยอะแยะนะปกติถนนเส้นนี้คนเยอะมากเลยนะฮะก็ช่วงโควิดก็จะเหลืออยู่บางตามากแวะทานข้าวร้านนี้นะครับนิวคิงขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะขอบคุณครับ